เอาตรงๆเลยกับโทรศัพท์มือถือระดับนี้ได้หน้าจอ AMOLED OLED ผมยังตกใจเลยนะแล้วตา refresh rate แบบ 90 Hz ถือว่าจัดเต็มมากตัวการ์ดจอนะครับเขามาของตัว Qualcomm Adreno 610ครับทำให้เวลาเราเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ย Genshin เนี่ยก็เล่นได้ PUBG อะไรต่างๆเล่นได้แต่สิ่งหนึ่งที่แบบผมแอบตกใจกับโทรศัพท์ราคาเท่านี้คือหน้าจอมาแล้วกับโทรศัพท์มือถือที่หลายคนพูดกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าราคาเปิดมาตลาดแตกแน่นอนนะครับกับตัว Redmi Note 11 เครื่องนี้ครับอัปเกรดจากตัว Note 10 เนี่ยมาค่อนข้างเยอะราคายังคงเป็นมิดแต่ได้ CPU แบบ Snapdragon 680 ครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้า Redmi Note 11 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปเกรดมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าขายดีมากราคาเนี่ยเรียกว่าเป็นมิตรกับทุกคนนะครับเจ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้สเปคทุกอย่างอัดแน่นมากผมขอพูดแบบเป็นทีละข้อเรื่องที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับ CPU รอบนี้นะครับเขาใช้เป็น Snapdragon 680 นะครับทำให้เรียกว่ารองรับในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่ารองรับพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้เยอะมากกว่านะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าพอมันเป็น CPU จากแดนมังกรใช่ไหมที่เป็นตัว Snapdragon เนี่ยมันทำให้เรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยเล่นได้ลื่นใช้งานได้ดีแล้วก็ CPU ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบตัว Octa-core นะครับดังนั้นเวลาใช้งานแบบ Multitask เปิดเกมเล่น Facebook เลื่อน Instagram อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะครับและในส่วนของตัวการ์ดจอนะครับเขามาของตัว Qualcomm Adreno 610ครับทำให้เวลาเราเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็พูดตรงๆว่าเล่นเกมพอได้ Genshin เนี่ยก็เล่นได้ PUBG อะไรต่างๆเล่นได้แต่ก็กราฟิกอาจจะไม่ได้สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แบบผมแอบตกใจกับโทรศัพท์ราคาเท่านี้คือหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ AMOLED OLED ที่มีอัตรา refresh rate แบบ 90 Hz และก็ได้ในเรื่องของตัว touch sampling 180 Hz ด้วยกันครับก็โอ้โหนี่คือโทรศัพท์มือถือใช้งานจริงๆใช่ไหมเอาจริงๆตัว position ของตัว Note 11 เนี่ยมันไม่ใช่โทรศัพท์เกมมิ่งนะครับมันเป็นโทรศัพท์ที่เรียกว่าใช้งานหลากหลายเนาะก็ได้หน้าจอ 90 Hz touch sampling 180 Hz ถือว่ารวดเร็วมากนะครับแล้วก็ได้หน้าจอแบบ dot display ด้วยก็จะเห็นว่ามีการเจาะรูกล้องนะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยให้สเปคมาโหดมากครับเป็นกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว f เนี่ยอยู่ที่ 2.4 ด้วยกันทำให้เวลาเราถ่ายเซลฟี่นี่ดูรูปแล้วกันแฉะสวยมากนะครับแล้วก็เรื่องของ AI ตัวกล้องอะไรต่างๆเนี่ยจัดการได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการปรับแสงใครที่แบบว่าชอบหน้าเนียนอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะถูกใจนะนี่ก็ถ่ายดูให้ดูจริงๆเลยโดยตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเขาจะมาเป็นแบบ Full HD+ นะครับแล้วก็มีความใหญ่เนี่ยอยู่ที่ 6.43 นิ้วด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เครื่องไม่ใหญ่มากพกพาสะดวกน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 179 กรัมนะครับบางมากแล้วก็เบามากแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมีมาให้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ 33 วัตต์นะครับแบตเตอรี่ 5,000 ตัวนี้ก็ได้แบบตัวฟาสต์ชาร์จด้วยถือว่าชาร์จได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนครับตัวแบตเตอรี่ด้านหลังนี่ให้ดูกล้องก่อนอันนี้ผมแอบตกใจเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือคือ3กล้องผมก็ว่าเยอะแล้วแต่เจ้า Redmi Note 11 เครื่องนี้ครับเขาให้กล้องมาเป็นแบบ Quad Real Camera ครับมีกล้อง4ตัวและเป็นกล้องที่แบบว่ามี AI ด้วยนะครับกล้องหลักของเขาครับ Main Camera นะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซล f 1.8 นะครับแล้วก็มีตัวเลนส์อัลตราไวด์ครับ8ล้านพิกเซลนะครับf 2.2 นะครับโดยความกว้างของเลนส์วายตัวนี้นะครับอยู่ที่ 118 องศาด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวเลนส์มาโครครับตัวนี้จะอยู่ที่ 2 ล้านพิกเซลนะครับ f 2.4 กล้องเดฟครับมีมาให้เหมือนกันตัวนี้ 2 ล้านพิกเซล f 2.4 ก็เรียกได้ว่ามีกล้องมาให้ถึง 4 ตัวด้วยกันใครอยากจะถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ใครจะถ่ายมาโครใครจะถ่ายอัลตร้าไวด์มีหมดนะครับขาดเลนส์เดียวก็คือเลนส์เทเลเราก็ใช้เลนส์ธรรมดาปกตินี่แหละซูมเข้าไปเพราะว่าตัวนี้คือ50ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลักเหลือแน่นอนสำหรับตัวกล้องก็ภาพเทพขนาดไหนเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูครับและนอกเหนือจากการถ่ายรูปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการถ่ายวิดีโอกันนะครับตัวกล้องวิดีโอครับตัวนี้เขาถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 60 เฟรมนะครับก็จะเป็นอย่างไรเรื่องของไมโครโฟนเรื่องของการปรับแสงสีไปดูกันครับลองกล้อง Redmi Note 11 ดูนะครับก็ตอนนี้แสงกี่โมง 5 โมงแล้วป่ะวันนี้คือไม่มีแดดเลยเนี่ยให้ลองดูเมฆคือแบบปิดหมดนะครับแสงตอนนี้ 5 โมง 6 นาทีนะครับแล้วก็ เสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ยก็เป็นเสียงจากกล้อง Redmi ตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้ลองมาดูกับบริเวณสระว่ายน้ำวันนี้ลองถ่ายแบบบล็อกอะง่ายๆได้ยินเสียงสระได้ยินเสียงอะไรเข้ามาเนาะเดี๋ยวมาลองทดสอบเรื่องของถ้าสมมติลองเดินถ่ายแล้วภาพมันสั่นเนี่ยมันจะกันได้ขนาดไหนลองดูครับตากล้องวิ่งนะครับมานิดนึงโอเคประมาณนี้อันนี้ก็ลองแบบใช้งานจริงนะครับกับแสงสภาวะช่วงประมาณ5 โมงเย็นครับผมก็เห็นกันไปแล้วสำหรับการถ่ายวิดีโอเนาะเรามาพูดเรื่องของความเร็วในการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ครับรองรับสูงสุด 4G นะครับยังคงไม่รองรับ 5G เข้าแน่นอนโทรศัพท์ราคาแค่นี้ 4G ยังคงเหลือ 5G มันต้องเป็นโทรศัพท์ที่เรียกว่าโคตรแพงไปเลยถึงจะรองรับตัวนี้รองรับเป็นแค่ 4G นะครับแต่ว่าสามารถใช้งาน2 ซิมได้นะครับตัวนี้รองรับ Dual SIM แล้วก็มีตัวถาดใส่ตัวMicro SD นะครับตัวนี้มีถาดใส่ Micro SD มาให้ด้วยก็สามารถใช้งานเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยได้แบบครบเรื่องของการรองรับ Wi-Fi ครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi มาตรฐาน Wi-Fi 5 นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่400นิดๆนะครับลองเทสสปีดเน็ตออกมาครับได้ความเร็วที่เทสออกมานะครับอยู่ที่290อัพโหลด234ก็เรียกว่าเพียงพอต่อการดูคอนเทนต์แบบ Full HD ดาวน์โหลดเกมอะไรต่างๆใช้งานได้แบบสบายๆอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบอยู่บ้านเนาะต่อ Wi-Fi แต่ถ้าใครแบบว่าใช้งาน 4G เครื่องนี้ก็คือรองรับนั่นเองครับและในเรื่องของฟังก์ชันความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็มีในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับเพื่อปลดล็อกแล้วก็สแกนลายนิ้วมือตัวนี้จะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอนะครับเขาจะอยู่ที่ปุ่มตัว power ด้านข้างเราสามารถใช้นิ้วโป้งในการสแกนเพื่อเป็นการปลดล็อกได้นะครับก็แตะปุ๊บก็ปลดล็อกอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไวเนาะเรื่องของสีแหมพูดไปทั้งเยอะลืมรีวิวเรื่องสีเขาจะมีทั้งหมด3 สีด้วยกันนะครับสีของโทรศัพท์มือถือที่ผมถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นสี Milky Way Blue นะครับผมก็จะออกฟ้าๆน้ำเงินนะครับแล้วก็ยังมีสีมิ้นท์กรีนแล้วก็มีสี Mercury Black นะครับผมก็ทั้งหมด3 สีใครอยากได้สีดำสีฟ้าแล้วก็สีแบบเขียวๆหน่อยก็มีให้เลือก3 สีด้วยกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนตัวเครื่องดีไซน์ออกแบบมาเป็นแบบเรียกว่าขอบเหลี่ยมๆนะครับตัวนี้จะเป็นขอบเหลี่ยมๆด้านล่างก็มีขอบ USB Type C รองรับชาร์จ33 วัตต์เนาะมีรูไมค์มีตัวลำโพงต่างๆตรงนี้ก็ที่ใส่ซิมใส่ SD card มีหมดนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีแจ็ค 3.5 มิลมีลำโพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเม็ดจุดๆตรงนี้ครับมีตัว IR ด้วยก็ใครที่แบบว่าอยากจะโหลดพวกเป็นแอปรีโมทอะไรต่างๆเนี่ยมือถือตัวนี้รองรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพอร์ตเรื่องของปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาตรฐานการกันน้ำนะครับเป็น IP53 ครับก็กันน้ำกระเซ็นกันฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยได้อยู่ครับเรื่องของสเปคและราคานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ละกันเขาจะมีสเปคให้เลือกเนี่ยทั้งหมด3 สเปคนะครับมี RAM 4GB ROM 64นะครับแล้วก็ RAM 4GB ROM 128แล้วก็ตัว RAM 6GB ROM 128ซึ่งแต่ละสเปคแต่ละราคาตามนี้เลยครับบอกได้เลยว่าตลาดแตกอย่างที่ผมบอกนะครับคือราคาดีมากเมื่อเทียบกับตัวสเปคนะครับถือว่าค่อนข้างน่าใช้สำหรับ Redmi Note 11 เครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเรื่องของการเล่นเกมดีกว่าลองดูเกม Genshin แล้วก็อาจจะไปลองเกมแนวแพนซอมบี้ก็ได้ลองดูในเรื่องของเสียงลองดูในเรื่องของสีหน้าจอว่ามันจะเด็ดแค่ไหนไปชมกันเลยครับเรื่องเกมมิ่งนะครับผมขอลองเกม Genshin แล้วกันโทรศัพท์มือถือราคาคุ้มราคาถูกๆนี่ลองดูนะครับเรื่องของกราฟิกผมปรับเป็นต่ำนะครับอันนี้ค่าเริ่มต้นเนาะก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเครื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแบบสเปคไฮเอนด์แล้วก็ลองปรับเฟรมเรทให้เป็น60เผื่อมันปลดล็อกได้นะครับนี่ก็สูงมากไปเดี๋ยวลองดูว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงครับปั๊บ Genshin เล่นได้นะครับเล่นลื่นด้วยเดี๋ยวผมลองไปตีมอนดูเงียบมีมอนมาตรงนี้มอนไม่อยู่สงสัยไปพักร้อนเนี่ยแต่วิ่งเล่นอะไรต่างๆลื่นอยู่นะครับก็ถามว่าเล่นเกมได้ไหมมันเป็นมือถือที่ไม่ได้ออกแบบมาเล่นเกมหรอกแต่ก็เล่นเกมคลายเครียดได้นะครับอย่างเกม Genshin ก็ถือว่าเล่นได้อยู่เก็บวงเก็บเวลใครจะไปเล่นพวกเกมโลบอกเล่นได้นี่เจอมอนแล้วเดี๋ยวลองตีดูครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้คือระดับต่ำนะยังมีต่ำมากอีกถ้าสมมติเล่นแล้วกระตุกแต่ก็นี่ไม่กระตุกเลยนะเนี่ยโอ้โหมอนมาคู่เลยครับลื่นเรื่องของตัวทัดถือว่าลื่นอยู่ไม่มีอาการหน่วงนะครับไม่มีอาการหน่วงเลยสำหรับเวลาเล่นไปครับสีจอนี้เอาตรงๆเลยสีสวยคือแบบจอสวยมากเรื่องของสีแสงสีนะประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของตัวGenshinผมขอลองเล่นเกมแบบสบายๆแล้วกันก็แพนซอมบี้ให้ลองฟังเสียงแล้วก็ลองดูสีจอ AMOLED OLED ครับ เนี่ยผมก็ลองเล่นให้ดูนะครับสีจอสวยมากเล่นเกมน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับแบบซื้อให้ผู้ใหญ่ใช้งานเล่นเกมพักผ่อนหรือว่าน้องๆหนูๆอะไรประมาณนี้ถือว่าโอเคเสียงลำโพงก็กระหึ่มชัดมากครับก็เล่นเกมเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาตรงๆเลยกับโทรศัพท์มือถือระดับนี้ได้หน้าจอ AMOLED OLED ผมยังตกใจเลยนะแล้วก็ได้ในเรื่องของอัตรา refresh rate แบบ 90 Hz ถือว่าจัดเต็มมากนะครับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาให้ครบเรื่องของกล้องหลังคือเรียกว่าถ่ายภาพเนี่ยถ้าสมมติเป็นสาวๆหรือว่าคนอื่นทั่วไปเนี่ยก็น่าจะถูกใจเหมาะสำหรับเป็นโทรศัพท์มือถือให้ผู้ใหญ่ใช้งานหรือว่าให้น้องๆที่แบบว่าอายุไม่เยอะมากเอาไว้ใช้งานเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับส่วนโปรโมชั่นอะไรต่างๆรอดูแล้วกันว่าตอนขายมันจะมีโปรอะไรพิเศษกันบ้างนะครับก็เปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Note 11 หลังจากข่าวลือมาค่อนข้างนานมากนะครับก็ลองดูแล้วกันกับ Redmi Note 11 เครื่องนี้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ FHD+ ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวเด็ดๆติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ